สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้แขกจะมาดูมาทำให้เพื่อนๆดูว่าวิธีต้มเกาลัดนะคะต้มแบบไหนนะคะเพื่อนๆและก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะที่อยู่ทางต่างประเทศก็ไปเก็บเกาลัดมากันบางคนก็เอามาคั่วแต่วิธีคั่วแขกก็เคยทำลงให้ดูไปแล้วนะคะทุกคนเนาะลงให้ดูไปแล้วแต่วันนี้แขกจะมาทําวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการต้มนั่นเองบางคนก็นี่อันนี้เกาลัดเนาะเกาลัดที่เขาไปเก็บมาเนาะก็ญาติสามีไปเก็บมานะคะแขกไม่มีเวลาไปเก็บเพราะช่วงนี้ฝนตกด้วยญาติสามีไปเก็บแล้วมาให้เนาะแขกก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแขกต้มแบบไหนคนอิตาลีเนี่ยคนอิตาเลียนเนี่ยเขาต้มกันแบบไหนถ้าเราต้มด้วยวิธีนี้เนาะมันก็จะทําให้คนแก่หรือว่าเด็กๆเขาทานกันได้ง่ายแต่สําหรับคนหนุ่มๆสาวๆเนาะเขาก็สามารถต้มกันทั้งเปลือกได้อะไรได้เนาะแต่ว่าในวิธีของแขกนี่คือแขกไม่เคยต้มทั้งเปลือกนะคะทุกคนแขกก็จะใช้วิธีของแขกแบบนี้เนาะเพราะคุณแม่สามีเขาก็ต้มแบบนี้เนาะเขาบอกให้ต้มแบบนี้เอาเราก็เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะทุกคนเราก็ทําแบบเขานะคะก็เลยจะมาเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะเนาะสําหรับคนที่ไปเก็บเกาลัดมาเยอะๆก็มาต้มกินแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแขกทําแบบไหนนะคะทุกคนอ้าวเรามาดูวิธีเลยเนาะแขกจะใช้วิธีแกะเปลือกเกาลัดออกนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเออเกาลัดแล้วมันจะไปแกะเปลือกไงมันแกะยากหรือเปล่าเราทําวิธีนี้เนาะหามีดมาแล้วเราก็จะตัดตรงหัวเขาออกไม่ต้องไปตัดเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าเนื้อเข้าหนังเกาลัดนะทุกคนเออเราก็จะใช้วิธีตัดนะนี่พอเราตัดออกมาฉีกออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะทุกคนเนาะมันเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้มีดเนี่ยมาแกะดึงเปลือกเราออกเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะดึงเปลือกออกง่ายนะคะทุกคนอันนี้เวลาเรานําไปต้มเนาะมันก็จะสุกง่ายแล้วมันก็เวลาเด็กๆหรือว่าคนแก่เขาทานเขาก็จะได้ทานได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเปลือกเราเปลือกแข็งแข็งนี่เราแกะออกไปแล้วนะอันนี้เปลือกแข็งแข็งของเขาเราแกะออกไปแล้วมันก็จะเป็นเปลือกสีน้ําตาลที่หุ้มไว้ไม่เป็นไรเนาะพอต้มไปแล้วมันก็จะนิ่มนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรามาดูอีกนี่ของแข็งนะแขกก็จะทําให้มันรวดเร็วแขกก็จะใช้เดี๋ยวนะพอลุกก่อนใช้วิธีตัดไว้ก่อนเลยนะตัดไว้ก่อนเลยตัดแล้วก็ฉีกออกมาเพื่อนๆเห็นไหมตัดแล้วฉีกออกมามันก็จะเป็นรอยไว้อยู่อ๋อจะตัดไปก่อนเนาะระวังมีดด้วยนะคะทุกคนเวลาตัดก็ระวังมีดด้วยเราไม่ต้องไปตัดเยอะนะพอตัดออกเยอะมันก็จะเข้าเนื้อเข้าหนังนะคะทุกคนตัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามันจะมาแกะเปลือกออกทีเดียวเลยไหนๆก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วนะทุกคนแกะไม่ยากนะคะทุกคนเนาะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรารู้วิธีมันอะไรเงี้ยมันก็จะทําง่ายมันก็จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะตัดตรงหัวเขานะคะทุกคนตัดตรงหัวเราไม่ต้องไปกรีดออกเยอะออกแค่นิดเดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้มีดฉีกออกได้ค่ะเห็นไหมจริงๆแล้วแขกมีตัดไว้แล้วเลยเดียวแขกมีแกะเปลือกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่พอเราตัดออกแล้วเราก็มาแกะเปลือกเขาออกเห็นไหมแล้วก็จะแกะง่ายนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมแล้วก็จะแกะง่ายเพราะว่าเราจะแกะแค่เปลือกแข็งแข็งเขาออกนะคะทุกคนเนาะเปลือกนิ่มๆที่เขาหุ้มไว้ไม่เป็นไรจริงๆพอต้มไปแล้วมันนิ่มมันก็ทานได้นะคะเนี่ยเวลาคนแก่หรือว่าเด็กๆเขาทานเขาก็จะทานได้ง่ายเนาะไม่ต้องมานั่งกับนั่งอะไรให้ยุ่งยากนะคะทุกคนที่ไปเก็บเกาลัดมาก็ลองเอามาต้มเอามาทําวิธีแบบแขกดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีต้มว่าแขกต้มแบบไหนใส่อะไรลงไปให้มันมีกลิ่นหอมนะคะทุกคนมันจะทําให้เกาลัดเราน่าทานยิ่งขึ้นเนาะเนี่ยนะแกะง่ายเลยนะคะตัดหัวทิ้งไว้ก่อนนะคะตัดหัวฉีกออกหน่อยนึงทิ้งไว้ก่อนแล้วเรามาแกะแล้วก็แกะง่ายเนาะแกะไม่ยุ่งยากนะคะนี่เห็นไหมวางไว้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูแต่บางคนเขาไปต้มทั้งลูกนะคะต้มทั้งเปลือกเลยเนาะ
บางคนเขาต้มทั้งเปลือกมันก็จะยุ่งยากเวลาเรากินหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนนะคนแก่หรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยต้องมาคอยให้เราแกะให้อะไรให้แต่ถ้าเราแกะแบบนี้แล้วไปต้มเนาะเด็กๆหรือคนแก่เขาก็จะอุ้ยกินได้สบายเลยสบายโกเลยนั่งกินอย่างเดียวนะคะทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีต้มของคนอิตาเลียนเนี่ยเขาทําต้มกันปกติคนไทยเราก็จะใช้คั่วแล้วคั่วก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่เมืองนอกคั่วนะเกาลัดเมืองไทยที่มีขายคั่วก็คั่วก็จะไปคั่วกับเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ต้มเลยนะเขาก็ดัดแปลงเอานะคะทุกคนเนาะไม่ต้องไปหาเม็ดกระฟงกาแฟมาคั่วให้ยุ่งยากนะแล้วก็วิธีคั่วก็เคยลงให้ดูไปแล้วนะคะทุกคนก็ลองเข้าไปดูเนาะแกะไม่ยากนี่แหละมันแกะแป๊บเดียวเองนะทุกคนเมื่อวานเก็บมาเอาญาติสามีเอามาให้เขาไปเก็บมาเนาะแต่ไม่มีเวลาไปเก็บแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะช่วงนี้อากาศไม่ดีด้วยฝนตกด้วยเราทํางานด้วยเนาะเพราะช่วงนี้คนเขาไปเก็บกันเยอะแยะไปหมดเกาลัดร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดเลยทุกคนเนาะเนี่ยพอแกะเสร็จมาเสร็จแล้วเนาะให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยแกะเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราทําแบบไหนอันนี้ก็คือเกาลัดที่แกะมาเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนแกะเปลือกข้างนอกแข็งแข็งออกหมดแล้วแล้วทีนี้เราก็จะนําเกาลัดเนี่ยไปล้างน้ําแช่น้ําทิ้งไว้เนาะล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้เนาะพอเวลาเราแช่ไปนะเปลือกที่ปุ้มหุ้มอยู่ข้างนอกนี่มันก็จะออกเป็นสีดําดําม่วงม่วงนะคะทุกคนน้ํามันอ่ะเราก็แช่น้ําทิ้งไว้สักประมาณ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วเราก็มาล้างออกเทน้ําทิ้งแล้วก็มาล้างแล้วเราก็ไปต้มกันนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเวลาล้างนี่แขกจะไม่ได้ทําให้ดูก็จะบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยพอเราแกะแบบนี้เสร็จแล้วนะเอาไปล้างน้ําแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงใครมีเวลามากก็แช่ทิ้งมากเนาะน้ํามันก็จะอ่ะมันก็จะออกสีดําแล้วก็เททิ้งแล้วก็มาล้างก่อนที่จะไปใส่หม้อต้มแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีต้มกันเลยนะวิธีล้างกันเอาเองก็บอกไปอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีต้มกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเกาลัดเนาะเกาลัดที่แกะเปลือกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกก็ไปแช่น้ําทิ้งไว้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะก็ล้างน้ําสะอาดแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการต้มกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่แกก็ใช้หม้อใส่น้ําไปแล้วแกก็จะใส่เกาลัดนี่ที่เราล้างไว้สะอาดแล้วลงไปนะคะเนาะแล้วแกก็จะใส่น้ําไปอีกนะคะเพื่อนๆใส่น้ําไปอีกเราก็จะไปต้มเนาะนี่แหละแขกก็จะต้มไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วไอ้สิ่งที่แขกจะใส่มันมีอะไรบ้างเนาะอันนี้คืออะไรเราจะต้มให้มันหอมให้เกาลัดหอมนะเราจะใส่อะไรแขกจะใส่ไอ้นี่นี่ก็คือใบกระวานนะคะเพื่อนๆใบกระวานอันนี้แขกไปเก็บมาจากต้นในสวนตะกี้เนาะเนี่ยใบกระวานสดถ้าใครไม่มีแบบสดจะใช้แบบแห้งก็ได้นะคะเพื่อนๆแกก็จะใส่ใบกระวานลงไปในหม้อต้มเกาลัดเลยเพื่อจะทําให้เกาลัดของเรามีกลิ่นหอมนะใครจะใส่เยอะฝอนี้ก็ได้เนาะแขกใส่แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าแขกต้มเกาลัดไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเนาะก็มาต้มมาทําวิธีต้มให้เพื่อนๆดูแล้วแขกก็จะใส่เกลือเม็ดลงไปนี่เกลือเม็ดลงไปเนาะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปใส่เยอะเนาะชิมดูก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเดี๋ยวก็จะกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้เราก็ไปจัดการต้มกันเลยนะคะขอหันกล้องเนาะเพื่อนๆนี่แหละต้มเปิดไฟเราก็จะต้มทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะทีแรกก็จะเปิดไฟให้มันแรงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเบาลงมาเนาะเวลาเพื่อนเพื่อนต้มนะเพื่อนเพื่อนก็หาฝาหม้อมาปิดไว้นะคะเนาะอย่าลืมนะว่าต้มเกาลัดนะถ้าแกะเปลือกแบบนี้แล้วนะมันก็จะทําให้เรากินได้ง่ายสะดวกสบายสําหรับเด็กๆแล้วก็คนแก่ด้วยไม่ต้องมาแทะเปลือกมาจ้องอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็จะต้มสุกง่ายด้วยอะไรด้วยแล้วถ้าจะต้มเกาลัดเคล็ดลับก็คือจะให้เกาลัดมีกลิ่นหอมใส่อะไรก็คือใบกระวานนี่แหละใบกระวานนะเพื่อนเพื่อนใส่ใบกระวานลงไปนะคะ
สำหรับใครที่ไม่มีใบสดก็ใส่ใบแห้งได้นะคะใบกระวานแห้งได้นะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้เราก็ปล่อยต้มทิ้งไว้อย่างนี้เนาะเพื่อนๆเราเอาไว้มาดูตอนที่มันสุกแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคเอาราคาเพื่อนๆอันนี้ก็คือเก๋าลักเนาะเก๋าลักที่แขกต้มเนาะต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำเก๋าลักเปลือกเขาจะออกสีดำๆนะคะเพื่อนเพื่อนสีออกน้ำตาลเข้มๆเนาะอันนี้มันก็สุกแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวแขกจะมาตักให้เพื่อนๆดูนะนี่นี่อันนี้ตะกี้ก็ลองตักมาแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอุ้ยร้อนปุ๋ย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 เนาะเดี๋ยวเรามาตักออกมาลองชิมซิว่ามันอร่อยไหมนี่เนาะแขกก็ตักมาใส่จานเดี๋ยวก็ใบกระวานแล้วก็เอาออกนะคะเพื่อนๆจ้านี่อันนี้ตะกี้แขกแกะชิมดูว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาสุกหรือไม่สุกเราก็เนาะเราก็ต้องเนี้ยนี่แหละนี่แหละเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองต้มกันทานลงต้มทานกันดูนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็จะทานง่ายเนาะมันก็จะเหมาะสำหรับเด็กสำหรับคนแก่ด้วยอะไรด้วยเนาะไม่ต้องมานั่งแกะเปลือกให้ยุ่งยากนะอืมเนี่ยแล้วก็น่าทานซะด้วยสิแล้วก็อร่อยด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีของการต้มเกาลัดบางคนไปต้มทั้งเปลือกเนาะก็แล้วแต่ความถนัดของใครนะถ้าทีนี้ก็อย่าลืมหรอว่าใส่ใบกระวานไปด้วยมันจะทำให้เกาลัดที่เราต้มออกมาสวยเอ้ยหอมไม่ใช่สวยอืมเนี่ยบางลูกมันเราต้มนานเนาะของแขกต้มนานบางลูกมันก็จะมีแตกออกมาไม่เป็นไรมันทานได้นะคะเพื่อนๆนี่พอแขกต้มนานไปต้มไว้แล้วก็เลยไปนั่งตอบคอมเมนต์อยู่ในห้องเนาะสามีเข้าไปเรียกบอกเก๋ารักเธอมันไหม้แล้วก็บอกโอ้ยนะทุกคนชีวิตนี้ยกให้กับ YouTube หมดแล้วนะเนี่ยทำอะไรก็เนาะถึงกับไปนอนหลับฝันหวานเลยว่าอยู่บนไลฟ์สดกับเพื่อนๆนะทุกคนเป็นเรามากเลยเนี่ยเออคุยกันไปสนุกสนานนะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสนะนี่นะอันนี้ก็คือแค่ต้มเสร็จแล้วน้ำมันเราก็เอาไปทิ้งนะน้ำมันไม่ต้องกินนะ เออนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเกาลัดน่ากินไหมควันขมุงฉงเฉงอยู่เลยอร่อยมากนะแขกลองชิมแล้วสำหรับใครที่ทานเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ทานเนี่ยอันนี้มันแตกออกมาเนาะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นเปลือกที่หุ้มอยู่นะมันมีเปลือกที่หุ้มอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะแกะออกง่ายด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมแกะออกง่ายด้วยแล้วเนี่ยเราถ้าเราให้คนแก่เนาะคนแก่ทานหรือเด็กๆให้ลูกๆเราทานอะไรเงี้ยมันก็จะแกะง่ายโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งแกะอะไรมากมายเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ยอร่อยร้อนร้อนร้อนเพื่อนอืมอร่อยมากหอมมากเลยหอมใบกระวานอ่ะเพื่อนๆโอ้ยอืมเดี๋ยวนะนี่นะเพื่อนๆขอเวลาเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยเปลือกที่หุ้มๆอยู่เราก็จะเลาะออกง่ายด้วยแกะออกง่ายเนาะจริงๆมันก็กินทั้งเปลือกได้ด้วยเนาะเปลือกมันก็สุกแล้วอะไรแล้วเนาะเพื่อนๆนี่แล้วแกะออกง่ายเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมแกะออกง่ายแล้วก็โอ้เนาะส่วนมากบางทีแขกกินนะแขกไม่แกะหรอกเปลือกที่หุ้มๆอยู่แขกกินมันทั้งเปลือกเลยเนี่ยเออแกะแค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปแกะมากเลยอืมเนี่ยก็กินได้แล้วอ่ะกินไปอืมอร่อยนะอืมเนี่ยหอมอืมควันขมงถึงเฉงเลยเนาะมาทำให้เพื่อนดูเนี่ยเนาะลองไปต้มแบบนี้ทานดูใส่ใบกระวานลงไปใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆอร่อยมากหอมด้วยหอมกลิ่นใบกระวานนะคะทุกคนอืม
อืมโอ้ยเขารักเต็มปากเพื่อนๆโอเคคลิปนี้แขกก็มาทำให้เพื่อนๆดูเท่านี้เลยเนาะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมถ้าหากว่าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งชาแนลนะคะชาแนลใหม่ของแขกก็คือเกษตรต่างแดน by เคนนั่นเองสำหรับใครที่เป็น FC นะในช่องของเคนไลฟ์สไตล์ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามอีกหนึ่งชาแนลนะคะเกษตรต่างแดน by เคนนะคะเนาะก็จะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสวนผักเรื่องอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องเกษตรไม่ว่าเรื่องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรก็ว่ากันไปเนาะเพื่อนๆเนาะก็ฝากนะคะขอฝากอีกหนึ่งชาแนลนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะเขารักไหมคะเขารักไหมคะเขารักต้มค่ะสวัสดีค่ะทุกคน